สินค้าอีกอันหนึ่งที่พันธุ์ทะเลโดดเด่นก็คือเราเป็น OEM ให้กับทุกห้างที่เห็นของทางซ้ายมือของคาฟูพันธุ์ทะเลทำทั้งหมดนะครับแถวกลางเป็นของจะเป็นของท็อปเทสติบิลนะครับนั่นเราทำให้แล้วก็บิ๊กซีเราทำให้นะครับดังนั้นพันธุ์ทะเลใช้กลยุทธ์ทำให้ทั้งแบรนด์ตัวเองแล้วก็ OEM ด้วยที่จะเดินไปด้วยกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นตู้ตอนคาฟูลงเยอะๆนั้นขายดีมากนะครับเกี๊ยวก็แซงขึ้นมาเกือบอันดับ4เลยนะฮะเมื่อรวมพันธุ์ทะเลกับเกี๊ยวคาฟูเราเกือบชนกันอันดับ1ได้เลยเพราะว่าเกี๊ยวของคาฟูเนี่ยเวลาเป็น OEM ข้อดีเวลาเป็นแบรนด์เขาเองเนี่ยนะครับฝากไว้เลยเขาขายราคาถูกมากถ้าเป็นแบรนด์เราเขาคิด GP ไม่รู้แขกผู้มีเกียรติทราบไหมนะครับไม่รู้ห้างนั่งนี้หรือเปล่านะครับเขาคิดเราเกือบ 35-40% แล้วไม่ต้องสงสัยทำไมเวลาแบรนด์ไปขายในห้างโมเดิร์นเทรดราคาสูงมากเพราะว่าเราขาย100บาท 35-40 บาทตัดเป็นเงินให้กับห้างทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์ไม่แข็งจริงเข้าห้างไม่ได้นะครับเพราะ expense ตัวนี้สูงมากแล้ววันดีคืนดีขอเรียกเก็บกินเปล่าค้าขายไม่ดียอดขาด3ล้านขอ3ล้านด่วนเลยภายใน7วันถ้าไม่ได้เดี๋ยวตู้ออกไปนะครับแล้วนี่มีความโหดร้ายที่อยู่ในสุขก็แล้วเรื่องจริงนะครับนะครับเรื่องจริงที่บางคนก็ไม่กล้าพูดนะครับโอเคอันนี้เป็นสินค้าชิลนะครับที่ยกแขวนของพันธุ์ทะเลเยอะไปหมดเลยโอเคต่อนะครับอันนี้เป็นทำมาแข่งกับเขาเล่นๆที่พรานไพรนะครับพรานไพรเนี่ยมาแข่งเล่นๆโอเคเปิดเป็นดูเมนูก็เป็นหมูไก่มีหมูพะโล้อะไรทำไม่ลงก็กลุ่มรักยากเพราะว่าราคามันถูกดีกล่องนึง29บาท35บาทนะครับก็มีอีกแบรนด์นึงเราทำเป็นพันไทยแล้วล่าสุดเราเพิ่งไปเทคโอเวอร์โรงผักแล้วก็ต่อไปอาจจะเห็นผักแบบเฟรชนะครับเป็นแบรนด์พันไทยในไม่ช้านะครับเพราะนี่เริ่มผลิตไปได้ 2-3 วันแล้วส่งให้กับห้างใหญ่สุดห้างนึงต่อไปก็จะผลิตแบรนด์ของเราเองนะครับงั้นพันทะเลซีฟู้ดพันไทยหมูไก่ผักนะครับโอเคอันนี้ก็มีน้ำพันธุ์ไทยด้วยนะครับเดี๋ยวคุยโปรดักต์คุยทั้งวันก็ไม่จบโอเคอีกสิบนาทีต่อเลยครับอันนี้คลิกสินค้าน้องใหม่นะครับพอดีทางแบรนด์เอกใหญ่พูดอินโนเวทีฟเรื่องโปรดักต์คลิกเนี่ยออกมาได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์คลิกออกมาจากเราเคยผลิตบะหมี่เราอยากทำบะหมี่แต่คอนเซ็ปต์เราต้องเป็นบะหมี่ที่มีซีฟู้ดใส่ด้วยปรากฏว่าพอเราทำบะหมี่ซีฟู้ดเนี่ยต้นทุนสูงมากกล่องนึงต้องขาย65บาทนะครับเราเลยสมัยนั้นเราตั้งเป็นบะหมี่ไฮโซเพราะราคามันสูงมากไม่ต้องมาถามทำไมมันแพงเพราะไฮโซนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะไปร่วมกับอินสแตนต์นูเดิลได้นะครับก็เลยออกคอนเซ็ปต์ว่าอย่างนั้นเราทำเป็นตัวท็อปปิ้งนะครับทำเป็นตัวท็อปปิ้งซื้ออินสแตนต์นูเดิล6บาทใส่ท็อปปิ้งเราสัก10กว่าบาทได้บะหมี่สำเร็จรูปเมื่อกี้ถ้าทำเอง65ถ้าร่วมกันอย่างนี้ไม่เกิน20บาทก็อร่อยได้ถึงมือก็เลยคิดคอนเซ็ปต์คลิกขึ้นมาความจริงตัวนี้เนี่ยพันธุ์ทะเลตั้งเป้าไว้สูงมากออกแบรนด์ใหม่เป็นคลิกแล้วเราจดสิทธิบัตรได้นะครับตัวคลิกเป็นแบรนด์ของเราเพราะฉะนั้นอย่างมอเตอร์ไซค์คลิกเนี่ยจริงๆไม่ถูกต้องนะฮะคลิกนี่เป็นของเรานะครับแต่โอเคเราไม่ได้ไปฟ้องใครแต่ว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์คลิกนะครับปรากฏว่าตอนออกเนี่ยเราดีลกับคนที่ขาย Instant Noodle แบรนด์ต่างๆ3แบรนด์ครบเลยตกลงจะร่วมมือกันอย่างดีมากแต่พอพันธุ์ทะเลออกปุ๊บแกไม่ร่วมด้วยเลยนะครับหนีหมดเลยทำให้พันธุ์ทะเลต้องขนฝายไปทำบะหมี่เองเป็น Instant Noodle อยู่ในมือท่านคงมีแล้วนะครับที่ในมือท่านเนี่ยเป็นอันนึงที่พันธุ์ทะเลDevelopขึ้นมาแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเป็นนูดเดิลคลิกครับจะมีหอยลายอยู่ในถ้วยด้วยอันนี้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven เราทำ Exclusive ให้ 7-Elevenนะครับบางทีบอกว่าเป็นคู่แข่งจริงก็ร่วมมือกันไม่ได้คู่แข่งอะไรหรอกครับนะครับและเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นที่มาว่าทำไมเราทำแล้วก็สุดท้ายทำไมต้องไปทำเส้นหมี่ทั้งในชีวิตไม่อยากทำเส้นหมี่เลยนะครับก็ต้องไปทำกับเขาด้วยโอเคครับนี่ก็เป็นในห้างที่วางอยู่มีแบบเป็นโฟรเซ่นไปซื้อบะหมี่ใส่ของเราแล้วอีกหน่อยเราจะออกแบบสำเร็จรูปอย่างนี้มาเลยมีเส้นหมี่แล้วก็มีท็อปปิ้งอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่พอแบรนด์ดังๆ3แบรนด์ไม่ร่วมกับเราเราก็ทำของเราเองนะครับในนั้นจะเป็นเส้นหมี่เราใช้คำว่า Noodle Click
นะครับก็จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอเคในห้างวินิติก้าเองนะครับเรามีสินค้ายำเมื่อกี้ไปเจอโปรเซนของเรา Ready to cook Ready to eat ของเราเจอชิลของเราไปต้มยำกลุ่มวินิติก้าก็พันทะเลเขาอีกนะครับแล้วก็ซูชิพันทะเลมีซูชิเยอะมากนะครับอาจจะไม่เคยทราบทำไมเราทำซูชิได้เยอะเราเป็นบริษัทส่งออกซูชิท็อปปิ้งไปญี่ปุ่นเดือนละ50ล้านชิ้นนะครับไปญี่ปุ่นทุกเดือนนะบริษัทแม่เราเนี่ยบริษัทเดอะยูเนียนโฟรเซ่นเนี่ยฉะนั้นถ้าเวลาไปญี่ปุ่นไปทานซูชิสดๆบอกของญี่ปุ่นสดมากเลยผมบอกเลยมาจากไทยไปหมดแล้วคนญี่ปุ่นอายุเยอะแล้วก็ไม่สามารถผลิตเองได้เขาจะซื้อของเราเป็นตัวท็อปปิ้งเขาปั้นข้าวของเขาจาโตนิก้าแล้วก็แปะนะครับฉะนั้นพันทะเลก็อาศัยว่าเราชำนาญเรื่องท็อปปิ้งเราผลิตข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยของเราเราก็จำหน่ายซูชิได้เลยนะครับตัวนี้จะเจเนเรตยอดให้พันทะเล 30% นะครับในบิ๊กซีถ้าเข้าไปดูในซูเปอร์จะเป็นของพันทะเลทั้งหมดในคาฟูเป็นของพันทะเลทั้งหมดใน Tesco 60-70% เป็นของพันทะเลในท็อป 50% เดอะมอล 50% นะครับงั้นรวมยอดแล้วพันทะเลคุมกรุ๊ปซูชิอยู่เนี่ยในบริษัทในห้างเนี่ยนะครับประมาณสัก 75% เป็นของเราหมดเลยนะครับทีนี้อันนี้หน้าตาซูชินะครับมีมากินิกินิซูชิเซ็ตโอเคนะครับมีซาชิมิเซ็ตมีเบนโตะเซ็ตแอปเปอไทเซอร์เป็นของทอดเยอะมากเลยโอเคแต่เมื่อปีที่แล้วจากพานทะเลซูชิก็เริ่มมีฮิเดโกะนะครับเพราะว่าห้างทุกห้างเนี่ยต้องการที่ประชิดหมดเลยแล้วเป็นที่ปวดหัวของพานทะเลมากผลิตซูชิเหมือนกันก็ไม่ได้แล้วเราผลิตอยู่คนเดียวชื่อเหมือนกันก็ไม่ยอมนะครับก็เลยต้องมีฮิเดโกะนะครับฮิเดโกะนี่อยู่ในท็อปแล้วถ้าเจอฮิเดโกะก็คือพันทะเลนั่นเองนะครับมิโดรินะครับมิโดริฮิเดโกะมิโดริอันนี้อยู่ในบิ๊กซีอันนี้ไคโอนะครับนี่ไคโอยูรินี่อยู่ในคาฟูนะครับแล้วก็มีโตเกียวซูชินะครับเยอะหมดเลยเพราะว่าด้วยความจำเป็นที่ต้องทำสิ่งแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ให้กับข้อบังคับของห้างเขาคือเวลาท็อปไปเจอของเดอะมอลล์ท็อปก็บอกฉันไม่อยากได้เหมือนของเดอะมอลล์เดอะมอลล์มาเจอของบิ๊กซีก็บอกไม่อยากเหมือนของบิ๊กซีบิ๊กซีก็ไม่อยากเหมือนของโลตัสเราลองนึกดูถ้าเราเป็นคนจำหน่ายสินค้าสักคนหนึ่งจะปวดหัวขนาดไหนนะครับเพราะว่าซูชิก็คือซูชิมันเป็นเรื่องที่ยากมากก็เลยตัดสินใจออกมา5แบรนด์เลยนะครับทำพร้อมๆกันแล้ว develop ใหม่หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้กันทุกคน ปัจจุบันพันทะเลวางจุดขายอยู่ 7,419 จุดรวมทั้ง7นะครับแล้ว Family Mart เราก็ผลิตแบรนด์ที่ Family Mart ด้วยนะครับแต่ใน Family Mart เราใช้แบรนด์เป็น Quick Serve หลายแบรนด์เนี่ยนะครับที่เราผลิตให้เขาจริงๆคือของเราเราจดสิทธิบัตรหมด แต่ในเมื่ออยากได้ OEM เนี่ยแทนที่จะใช้แบรนด์ Familyเราใช้แบรนด์ Quick Serve ซึ่ง Exclusive for Family แต่ข้อดีคืออะไรครับเขาไปซื้อใครไม่ได้ Quick Serve ต้องซื้อพันทะเลคนเดียวฉะนั้นเป็น OEM ก็จะมีกลยุทธ์นิดหน่อยไม่ถึงกับ OEM แบรนด์เขาสมบูรณ์เลยอย่าง Testing View ใน Top นี่เป็นของเรานะครับเราไปจดสิทธิบัตรฉะนั้น Top ถ้าอยากได้ Testing View ต้องซื้อหลักแต่ถ้าเป็นแบรนด์ของเขาเองเนี่ยเขาไปให้ใครทำก็ได้นะครับงั้นก็ฝากว่าบางทีถ้าจะออกอะไรที่เป็นตัวเองก็พยายามดึงไปจดสิทธิบัตรเองนะครับทีนี้มาดูนะครับหน้านี้เขาบอกเป็นเวอร์พอเป็นหน้านี้อันนี้เป็นสินค้า RTC Research โดย AC Nielsen นะครับเมื่อปลายปีเช่นว่าถ้าเป็น Corporate Ready to Cook เนี่ยผลิตโดย UFPนะครับปี08เราครองอยู่ 89% ปี09เราครองอยู่ 81% เราโดนแย่มาเก็ตแชร์บ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ผลิตรายสำคัญครองตลาดประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอาหารทะเลแช่แข็งใครอันดับหนึ่งก็คือ UFP เป็นผู้ผลิตนะครับ 81% นี่เข้าขายกึ่งๆโมโนโพลีเลยเพราะเนี่ยเรานี่คุมสินค้าเรแช่แข็งไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเห็นว่ามีคนที่เจ้าของเยอะๆเจ้าของคอนวีเนียนต์เห็นไหมฮะเข
ขาอยากทำเหมือนกันแต่เขาได้แค่ 3.2%